ภาวนาชั้นเลิศนะครับก็คือเมื่อกี้อาจจะรู้สึกเบิกบานมีความสุขสนุกปั๊บจบแล้วคือจบก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ที่ผ่านมานี่ชีวิตเรามีหน้าหรอมันค้างตลอดเห็นเองครับเห็นเองวิธีที่เหมาะกับคนเมืองนะผมบอกให้เลยนะกรรมฐานที่เหมาะกับคนเมืองแล้วจะเข้าสู่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยเราห้ามคนมาปฏิบัติบอกกลับไปอย่าดูทีวีไม่ได้ออกไปอย่าออกไปกินข้าวอร่อยๆไม่ได้เพราะทุกคนมีครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะชวนคุณแม่ไปดูหนังสามีอาจจะชวนภรรยาไปดูหนังเราก็ต้องอนุโลมไปตามเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อาจต้องอนุวัตกันไปตามก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจอะไรนะครับแต่ว่าการไปดูเพื่อความสุขของครอบครัวเพื่อความสุขของคนอื่นไม่มีปัญหาเลยแต่วิธีการเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยนะครับที่จะเหมาะที่สุดคือทันทีที่จบแล้วถามตัวเองว่าไอ้ที่กำลังค้างเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรือว่าข้าวอร่อยเนี่ยพอจบปั๊บโอ้ที่นี่อร่อยนะไม่เป็นไรใครจะว่าอร่อยก็ได้แต่เราถามตัวเองข้างในว่าอร่อยอยู่ที่ไหนตอนนี้ท่านจะค่อยๆไล่ไปจนพบว่าไม่ใช่ที่ตอนออกร้านอาหารด้วยตอนที่กลืนลงไปหมดแล้วนะแต่ความอร่อยมันค้างอยู่ในหัวอยู่ในวิญญาณอยู่ในสังขารการปรุงแต่งเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละที่มันหลอกกันตลบตบตากันตลอดต่อหน้าต่อตามาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าให้เอาทำสมาธิขนาดดูทีวีเนี่ยหลายคนไม่ยอมเพราะว่ามันพวกนั้นมันต้องแก้วกล้าอาหารในเมื่อมันเลยไปแล้วถามดูไปเที่ยวไหนมาที่ว่าสนุกถามตัวเองว่าที่นั่นมันอยู่ที่ไหนสมมติไปทะเลแล้วโอ้นั่งคุยกันโอ้ทะเลสนุกถามตัวเองว่าทะเลอยู่ที่ไหนตอนนี้ท่านจะพบแต่เรื่องเลียซากอย่างเดียวเลยจะเจอแต่เรื่องเลียซากอย่างเดียวแล้วท่านจะเริ่มสลดเองไปก็ไปได้ไปเถอะนะอนุวัตว่าไปตามเขาก็ไม่รู้ทำไงเนี่ยผมถึงบอกว่าวันหนึ่งว่าเราเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะเหมือนใบบัวน้ำโคลนน้ำคลำมันจะลงมาติดไม่ได้ยังอยู่กับน้ำโคลนน้ำคลำนี่แหละไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องดูแลกันไปคุณแม่ก็ต้องทำหน้าที่ของคุณแม่จะทิ้งคุณลูกมาบวชตลอดก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำหน้าที่แต่ทำยังไงนี่แหละแล้วจะเข้าสู่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเองนะครับว่างก็ฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิสร้างกำลังไว้ให้นึกถึงภาพเด็กประถมขึ้นไปต่อยกับไม้ไทสันเราต้องค่อยๆสร้างกำลังด้วยนะครับอย่าเอาแต่ปัญญาพวกนี้ที่ผมชี้เนี่ยระดับปัญญาทั้งนั้นปัญญาถอดถอนปัญญาถอดถอนปัญญาถอดถอนแต่มันต้องมีกำลังบ้างนะครับไม่งั้นพอออกไปปั๊บเนี่ยพอเจอสถานการณ์จริงท่านมองไม่ออกหรอกว่าตรงนี้มันอยู่ที่ไหนมันจะมองไม่ออกมันจะคลุกกันไปหมดเลยแต่ตอนนี้ผมแยกเป็นเรื่องท่านก็เลยดูออกแต่ไม่มีปัญหาดีแล้วล่ะมันสั่งสมเก็บไว้เป็นปัญญาวันหนึ่งเมื่อมันจังหวะมันถึงพร้อมมันปั๊บขึ้นมันนี่ไงวันนั้นแบบนี้เองเราถูกหลอกนะเออให้มันแย้งกิเลสกลับไปบ้างนะครับไม่ใช่เป็นปื้มกับมันตลอดนี่เราถึงสัมมาวายามะเอ๊ะอย่างเราถึงมรรคองค์ที่5เราจะเอามรรคองค์ที่6นะครับอ่ะโอเคอ่ะสวดตามบนจอเลยแล้วกันไม่ต้องเปิดกาธัมโมจะภิกขเวสัมมาวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าเยทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อนุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังอนุปาทายะกัณฑังกเนติวายามติวิริยังอารัปปติจิตังปกันหาติปะทาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมขยายาม
ปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังปหานายะกันตังจะเนติวายามติวิริยังอารัปติจิตตังปกันหาติปะทาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุปาทานังกุศลานังธรรมานังอุปาทายะจันตังจะเนติวายามติวิริยังอารัปปติจิตังปกันหาติปะทาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอุปันนานังกุศลานังธรรมานังกิริยาอาสัมโมสายะอิโยภาวายะเวปุรายะภาวนายะปาริภุริยาจันทังจะเนติวายามติกิริยังอารัปปติจิตังปกันหาติปะทาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรตั้งความตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลื่อนเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอายังอุจจิภิกขเวสัมมาวายาโมรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียรชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบหรือความภาคเพียรอันถูกต้องเรามาดูว่าต้องเพียรแบบไหนถึงจะถูกต้องนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่อนที่หนึ่งก็จะเห็นว่าย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้ท่านจะเห็นว่าสี่คำนี้มีในทุกตอนเลยนะครับย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นมีหมดเลยแสดงว่าคงมีความสำคัญแหละไม่งั้นพุทธเจ้าคงไม่พูดซ้ำแต่ว่าเราจะมาดูเนื้อหาหลังจากนั้นก็คือในข้อเหมือนกับข้อ 6.1 ก็แล้วกันนะครับมรรคองค์ที่6ในส่วนที่1ก็ 6.1 เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นสาระของสัมมาวายาโมคือข้อที่1ไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในใจในส่วนนี้เข้ามาถึงใจแล้วนะครับเข้ามาถึงใจแล้วนะครับส่วนกายวาจาจบไปแล้วนะครับตั้งแต่มรรคองค์ที่5นี่มาที่องค์ที่6เริ่มลึกเข้าไปในใจแล้วไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจมาถึง 6.2 ให้ละอกุศลอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะสังวรสำรวมอินทรีย์ยังไงก็ตามบางทีมีเสียงกระทบเข้ามามันก็หงุดหงิดมันก็โกรธมันก็เกิดมีอารมณ์ได้เหมือนกันทีนี้อารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นอกุศลท่านก็บอกว่าให้ละเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องละไวๆหน่อยพอความอารมณ์โกรธเกิดขึ้นปั๊บมีสติระลึกว่าโกรธกำลังเกิดขึ้นอกุศลกำลังเกิดขึ้นก็ละซะ 6.3 เพื่อจะยังกุศลธรรมทีนี้มาถึงฝ่ายกุศลแล้วเมื่อกี้ฝ่ายอกุศลอย่าให้เกิดเริ่มต้นจากอย่าให้เกิดเกิดแล้วให้รีบละทีนี้มาถึงอีก2ข้อหลังเป็นความเพียรทางฝ่ายกุศลนะทำให้กุศลเกิดแล้วก็กุศลที่เกิดแล้วทำให้ยิ่งขึ้นไปจะเห็นไหมครับว่าความเพียรเนี่ยมีทั้งหมด4ข้อ2ตอน
ตอนแรกเป็นส่วนของอกุศลอย่าให้เกิดถ้าเกิดให้รีบละหลังจากนั้นมาถึงกุศลกุศลที่ไม่มีรีบทำให้มีที่มีแล้วทำให้งอกงามไพบูลย์ไม่ยากเย็นอะไรนี่คือความเพียรอันถูกต้องทีนี้กลับมาดูที่ผมบอกว่าในทุกตอนจะมีประโยคที่ซ้ำๆลองมาดูประโยคซ้ำกันหน่อยสำคัญยังไงพระเจ้าถึงได้ซ้ำไม่ยอมห่างเลยย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นเห็นยังครับจะมีความเพียรได้ต้องมีฉันทะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นประโยชน์ว่าควรจะออกจากวัฏฏะทำไมเหมือนเด็กจะหัดขี่จักรยานถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการขี่จักรยานเนี่ยล้มไม่กี่ทีก็เลิกไม่เอาหรอกขี่สองล้อก็ไม่ใช่เรื่องหมูๆนะครับขี่แล้วก็ล้มขี่แล้วก็ล้มขี่ก็ล้มก็เลยไม่เอาละแต่ถ้าเด็กคนไหนเห็นประโยชน์ว่าโอ้ถ้าขี่เป็นจะไปได้ไกลจะทำให้ประหยัดพลังงานอะไรต่อแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็จะตั้งใจขี่ล้มเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิกล้มเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิกย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามเห็นไหมครับพอเกิดความพอใจจะเกิดความพยายามปรารภความเพียรอยู่ที่ไหนก็จะปรารภความเพียรอยู่เรื่อยๆทำไม่หยุดเพราะเห็นโทษภายในวัฏฏะตอนนี้ท่านเห็นโทษภายในวัฏฏะหมดแล้วโอ้ยฉันไม่เป็นไรหรอกฉันมีความสุขดีเอ๊สุขแบบไหนวะเนี่ยเริ่มฉุกคิดเริ่มพังงะขึ้นเป็นระยะโอ้ยมนุษย์มีอายุ10ปีนะโอ้โหพระศรีอริยเมตตาอีกตั้งนานโอ้ยศาสนาก็กำลังโอ้ยนี่วันๆก็มีกุศลอกุศลตั้งเยอะเหมือนกันสงสัยเห็นจิตดวงสุดท้ายไอ้นั่นมันชักประกอบกันหลายเรื่องไม่เอาดีกว่าเว้ยแล้วก็เกิดความพอใจที่จะออกดีกว่าไม่อยู่แล้วนะปฏิบัติไปดีกว่าไม่หยุดเกิดความพอใจเกิดความพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้หล่นไปทางฝ่ายอกุศลประคองไว้กับกุศลไม่ให้หล่นไปกับอกุศลทีนี้กลับมาดูในรายละเอียดสักนิดนึงในเชิงปฏิบัติอย่าง 6.3 บอกว่าให้ทำกุศลให้เกิดขึ้นเราเห็นมาตั้งแต่วันแรกเลยกุศลที่เป็นวิหารธรรมก็คืออานาปานสติเรารู้แล้วตั้งแต่ต้นแล้วถ้ากลับมาสัมผัสที่ลมหายใจรู้ที่ลมหายใจใจจะเป็นอุเบกขาแค่นี้เองเข้าสู่กุศลละสติสัมปชัญญะเกิดอุเบกขาเกิดไม่ไปทางฝ่ายอกุศลเพราะอุเบกขาดียังไงก็เห็นจากอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศชัดๆเลยอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจดับลงไปไวดูกระพริบตาอุเบกขายังคงเหลืออยู่จะอะไรซะอีกล่ะถ้าไม่ใช่เจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นฝึกตัวนี้ไว้มีแต่ได้ไม่มีเสียยิ่งให้จิตเคยคุ้นกับอุเบกขาก็คือจุ่มอยู่ในน้ำธรรมดาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอมันโดนน้ำร้อนปุ๊บเหมือนสะดุ้งโดนน้ำร้อนปุ๊บเหมือนสะดุ้งเพราะฉะนั้นนั่งดูหนังสมมติว่านั่งดูกับใครก็ได้ดูหนังปั๊บกลับมารู้ลม 2-3 ทีกลับไปดูหนังรู้ลม 2-3 ทีหลายคนบอกว่าดูไม่สนุกเสียจังไม่หนุกเลยก็นั่นไงเดี๋ยวก็รู้เองไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและต่างกันก็คือว่าถ้าไม่รู้ลมมันจะไหลเข้าไปในหนังที่เขาเรียกอินเดี๋ยวก็หัวเราะร้องไห้หัวเราะร้องไห้ไปกับหนังแต่พอรู้ลมมันก็มีเหมือนกันแต่มันจางลงไปมากกว่า 50% ยังไม่มันเห็นโอ้โหนี่มันลดลงไปได้แฮะนี่ถ้าตั้งมั่นกว่านี้สงสัยขาดเลยแง่เลยนี่จะไปดูทำไมเนี่ย เสียตังมาต้องรู้ลมฮอลลีวูดก็20th century fox ก็ลงทุนกันตั้งหลายพันล้านเรานั่งรู้ลมดูเท่าไหร่ก็ไม่มันนะคนเพื่อนถามว่าโอ้โหหนังมันไหมเธอโอเคตอบแบบไม่เสียน้ำใจก็โอเคแล้วก็ออกเรามีสติตั้งมั่นหลังจากนั้นผมถามว่าท่านจะดูไหมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้จะไปเสียเงินไหมเนี่ยไม่เสียเห็นหรือยังปัญญาพาพลาดออกจากกามเองดูไปก็ไม่หนุกก็ไม่รู้ดูทำไมเออนี่ไงพูดเองเนี่ยแต่ถ้าออกไปอย่าไปดูหนังนะไม่เอาอยากดูแต่พอดูแล้วก็รู้ลมดูวันหนึ่งไม่ดูแล้วหลายคนเดี๋ยวนี้ไปดูแต่นักปฏิบัติไปถามใครผมว่า80%หรือเปล่าไม่รู้ในรถไม่มีใครเปิดเพลงเลยผมไม่เห็นใครเปิดเพลงในรถเลยนะหรือว่าเฉพาะคนใกล้ชิดผมไม่รู้เขาบอกไม่รู้จะเปิดทำไมอ่ะเพลงฟังทีเดียวมันก็รู้แล้วมันร้องอะไรแล้วมันจะเปิดซ้ำทำไมผมบอกแล้วทำไมทีเสียงพระสอนธรรมะแล้วทำไมฟังซ้ำ
เอ้ามันไม่เหมือนเดิมนะมันเห็นมุมมองอื่นก็จริงกันแต่เพลงมันก็ซ้ำอยู่แค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรฟังทีเดียวก็วางแล้วก็เห็นเองว่าอะไรไร้สาระอะไรเป็นสาระแต่ผมก็ฝากเตือนไว้นะสาระก็อยู่ในสิ่งไร้สาระนั่นแหละอย่าเอาแต่สาระมันจะไม่ได้สาระเพราะว่าสาระก็อยู่ในของไร้สาระนั่นแหละยกตัวอย่างหน่อยทำไม่ทันสาระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นใครก็นั่งพักผ่อนนั่งคุยกันโอ้ยคนนี้ไร้สาระเลยไม่เห็นเลยจนกว่าจะหยุดแล้วก็นั่งคุยถึงเห็นว่าโอ้พระนนท์ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนเลยในคืนสุดท้ายจนกระทั่งวางไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่ไหวพอดีกว่าพักดีกว่าถ้าการพักเป็นไร้สาระพระนนท์ก็บรรลุธรรมตอนนั้นเป็นสาระก็อยู่ในไร้สาระนั่นแหละไร้สาระก็อยู่ในสาระทีนี้สัมมาวายาโมเข้าใจแล้วนะครับความเพียรอันถูกต้องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มอกุศลก็ละซะง่ายๆกลุ่มกุศลก็เจริญขึ้นโดยมีความพึงพอใจที่จะทำแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอกุศลในใจเนี่ยต้องละอย่ามัวแต่ไปเจริญนะพูดกันง่ายๆความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ละอกุศลทำให้มันบรรเทาเบาคลายอย่ามัวแต่ไปเจริญมันขึ้นนะการรู้เป็นการเจริญมันขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเอี้ยนมักจะเตือนว่าขยะมีไว้ทิ้งนะไม่ได้มีไว้เก็บเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นพวกอกุศลเนี่ยวางลงซะแล้วก็มาเจริญกุศลวางลงซะแล้วเจริญกุศลสติระลึกแล้วไม่ต้องต่ออย่าสร้างภพเดี๋ยวพอไปถึงปฏิจจสมุปบาทจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะว่าเมื่อเราเข้าไปเจริญอกุศลอกุศลจะโตทันทีเกิดเป็นภพภพเป็นชาติชาติเป็นชรามรณะเลยในการรู้ลมปั๊บมันจะขาดอยู่ที่ผัสสะกระทบปั๊บมันจะหยุดที่เวทนาเป็นอุเบกขาเลยไม่ก่อให้เกิดตัณหาภพชาติดับทันทีนะครับเดี๋ยวถ้าศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะเห็นเลยว่าการรู้ลมเนี่ยหยุดภพชาติทันทีนะสังเกตได้เลยเพราะเวขาเนี่ยอยู่ที่เวทนาพอเวทนาหยุดอยู่ที่เวขาเนี่ยมันจะไม่ต่อเป็นตัณหาเลยแต่ถ้าไปเจริญปั๊บเนี่ยมันจะเกิดตัณหาคืออยากให้มันดับวิภวตัณหาคือผลักดันมันออกไม่อยากให้มันอยู่ด้วยตอนนั้นจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านแล้วก็จะเกิดเป็นภพทันทีแล้วเกิดเป็นชาติชรามรณะครบวงเลยทำตามที่พุทธเจ้าตรัสนะครับอยู่กับวิหารธรรมเป็นอันมากที่ลมหายใจแล้วจิตจะหยุดถ้าท่านฝึกให้จิตหยุดด้วยการรู้ลมหายใจจิตหยุดนิพพานเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังว่าพุทธเจ้าตรัสว่าไงคือจิตหยุดเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยม้วนเดียวจบไม่ต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกนะม้วนเดียวจบเลยฝึกอย่างนี้แล้วปล่อยตอนหลังพอเห็นอุเบกขาเป็นของเกิดดับปล่อยอุเบกขาให้ทีเข้าสุญญตาเลยนะครับพูดมาตรงนี้ให้ฟังซะเลยก็ไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุอานนท์ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาว่าถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เราก็ต้องไม่มีแก่เราเห็นไหมครับผมบอกว่าสุดยอดของธรรมคืออะไรไม่ใช่ของเราอย่าเอาเป็นของเราเนี่ยกำลังจะสุดแล้วภิกษุพูดถึงอุเบกขาแล้วเนี่ยแต่ไม่ยอมวางอุเบกขาเนี่ยไม่ปรินิพพานสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้วเราจะละทิ้งสิ่งนั้นเสียดังนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่
ซึ่งอุเบกขานั้นวิญญาณของเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติอาศัยซึ่งอุเบกขานั้นไม่มีอุเบกขานั้นเป็นอุปาทานอานนท์ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพานแลทีแรกอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศบอกให้เข้าอุเบกขาพอภาวนาจนเข้าสู่อุเบกขาไม่ต้องอาศัยลมหายใจหรืออะไรนะจิตอยู่ที่อุเบกขานิ่งแต่จิตกลับไปยึดอุเบกขาท่านกระแทกอีกทีนึงให้ปล่อยอุเบกขาให้เห็นอุเบกขาเกิดดับวิญญาณจะหมดอุปาทานวิญญาณจะดับเมื่อวิญญาณดับผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ผมถามว่าท่านรู้ลมเนี่ยคือข้อที่1ใช่ไหมครับเดินจงกรมคือข้อที่1ถูกไหมครับวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยใช่ไหมครับท่านรู้ลมหายใจเนี่ยวิญญาณตั้งอยู่ที่รูปนะวิญญาณกับจิตจิตมโนวิญญาณพุทธเจ้าบอกว่าไปด้วยกันนะคำเดียวกันจะบอกว่าจิตก็ได้มโนก็ได้วิญญาณก็ได้ใจก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านรู้ลมอยู่เนี่ยวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่รูปมีรูปเป็นอารมณ์แล้วอะไรเป็นอารมณ์ครับอุเบกขาภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพนันทิคือความเพลินความเพลินในอารมณ์เวลาเข้าไปดูอะไรเนี่ยก็จะเพลินมันจะไหลเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นไว้ไม่งั้นดูอะไรก็ไหลดูอะไรก็ไหลนะครับก็จะเกิดเป็นอารมณ์วิญญาณก็จะมีอาหารก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เอาละตรงนี้ผมสรุปให้ท่านฟังที่เมื่อวานผมบอกว่าถ้าดูรูปที่มุมพอรู้ลมวิญญาณตั้งที่ลมรู้คิดวิญญาณตั้งที่สังขารพอรู้สัญญาวิญญาณไปตั้งอยู่ที่สัญญาเห็นไหมครับพุทธเจ้าตัดไว้เลยวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์วิญญาณเที่ยวเกาะเพื่อนเป็นอารมณ์สร้างอารมณ์โดยมีนันทิเป็นเครื่องเข้าไปซ่องเสพดูอะไรก็เพลินดูอะไรก็ไหลดูอะไรก็ไหลภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพบูลย์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี้ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยการจุติการอุบัติการเจริญงอกงามของวิญญาณเนี่ยโดยไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยเหมือนกาวฝากที่เที่ยวไปอยู่ตามเพื่อนภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีเวลาเรารับประทานอาหารเราก็บอกว่าเป็นรูปเป็นธาตุแต่พอมันอร่อยเราก็เกิดราคะราคะก็ทำให้วิญญาณเนี่ยโตวิญญาณก็ได้อาหารทุกครั้งที่เราอร่อยนะก็เกิดเป็นราคานุสัยไปหมักดองอยู่ใน
จิตในอวิชชาจิตบุจิตโง่เนี่ยก็ยิ่งทำให้วิญญาณโตใหญ่โตขึ้นไปอีกแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดวิญญาณไม่มีราคะไม่มีความเพลินไม่มีนันทิไม่มีตัณหาความอยากวิญญาณจะไม่งอกงามหลุดพ้นไปวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมชันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ครับเมื่อไหร่วิญญาณดับที่ซึ่งนามรูปดับไม่มีอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันตอนปฏิจจสมุปบาทข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์กราบทูลถามแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมนั้นคือปัญญาและสติกับนามรูปแก่ข้าพระองค์เถิดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นจะดับไปที่ไหนดูก่อนอชิตะท่านถามปัญหานั้นข้อใดเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่านนามและรูปย่อมดับไม่เหลือในที่ใดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นก็ย่อมดับไปในที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณแลมาปฏิบัติเอาอะไรครับสติปัญญาแต่พระอชิตะกับถามพุทธเจ้าว่าปัญญาและสติกับนามรูปจะดับไปที่ไหนท่านก็บอกว่าเธอถามปัญหาข้อนี้เราจะแก้ปัญหาข้อนี้แก่ท่านนามและรูปดับไม่มีเหลือในที่ใดปัญญาและสติกับนามรูปก็ดับไปที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณเมื่อไหร่วิญญาณดับสติดับปัญญาดับวิญญาณจะดับได้ยังไงเพราะสังขารดับสังขารดับได้ยังไงเพราะอวิชชาดับเป็นวิชชารู้แจ้งแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่รู้แจ้งถึงที่สุดแห่งทุกข์จบพรหมจรรย์แล้วเป็นผู้ที่วิญญาณเป็นผู้ที่สติดับปัญญาดับท่านไม่มีสติปัญญาแล้วเหรอไม่มีคนไม่มีผู้มีสติปัญญาเหลือแต่ความเป็นสติปัญญาแต่ไม่มีผู้ไม่มีประธานสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนสังคณายกองค์ที่5หาผู้สืบทอดก็คือต้องการหาพระสังฆราชองค์ที่6แต่การจะได้สังฆนายกองค์ต่อไปจะต้องหาผู้ที่ลุถึงเซนเพื่อจะรับมอบบาทและจีวรในสำนักมีคนเป็นพันมีศิษย์พี่ใหญ่คนหนึ่งอยากได้ตำแหน่งนี้มากก็ไม่รู้จะบอกอาจารย์ว่ายังไงคืนหนึ่งจึงตัดสินใจไปเขียนที่กำแพงหน้าห้องอุติของอาจารย์ว่าร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาเราต้องหมั่นเช็ดถูมันจึงจะสะอาดอยู่เสมอเช้าขึ้นมาอาจารย์เห็นข้อความบนกำแพงก็จึงถามว่านี่ใครเขียนศิษย์ก็บอกว่าศิษย์พี่ใหญ่เป็นคนเขียนท่านก็เอ้าทั้งสำนักท่องกันร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาเราต้องหมั่นเช็ดถูถึงจะสะอาดอยู่เสมอก็ท่องกันทั้งสำนักจนกระทั่งท่องไปก็เสียงไปจนถึงในโรงครัวซึ่งศิษย์โง่ไปเรียนเซนกำลังอยู่ในนั้น
ศิษย์โง่ไปเรียนเซนก็คือท่านเว่ยหลังไม่รู้หนังสือเห็นก็ท่องกันก็เลยถามเพื่อนว่าก็ท่องอะไรกันเพื่อนก็เล่าให้ฟังพอทำงานเสร็จกลางคืนก็บอกว่าพาเราไปดูหน่อยสิเพราะตัวเองอ่านหนังสือไม่ออกเพื่อนก็อ่านให้ฟังร่างกายเหมือนต้นโพจิตมันก็จกเงาเราต้องหมั่นเช็ดถูถึงจะสะอาดอยู่เสมอบอกงั้นเขียนของเราต่อไปหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ด่าเถอะเขียนไปหน่อยเขียนว่าอะไรถ้าไม่มีทั้งต้นโพไม่มีทั้งกระจกเงาขี้ฝุ่นจะจับที่ไหนก็เขียนไปเช้ามาอาจารย์เห็นรีบเอาน้ำราดเอาเท้าลบเลยเอาเท้าลบให้ทุกคนเห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้สัญญาณให้ไปพบกันตอน 3:00 แล้วก็มอบบาตรจีวรแล้วบอกให้หนีไปให้ไกลเพราะรู้ว่าจะถูกฆ่าเขารู้ถึงเซนแล้วถ้าไม่มีทั้งต้นโพแล้วไม่มีทั้งกระจกเงาขี้ฝุ่นจะลงจับที่ไหนแล้วใช่ไหมเขาบอกนะวันนี้นั่งอยู่มีคนสมมติว่าทำให้ไม่พอใจปั๊บอกุศลเกิดมีสติเข้าไปจัดการร่างกายเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาปั๊บสิ่งสกปรกจับแล้วถูกไหมครับเราต้องหมั่นเช็ดถูเอาสติเข้าไปเช็ดถูมันจึงจะสะอาดอยู่เสมอเดี๋ยวปั๊บอกุศลเกิดอีกแล้วปั๊บต้องหมั่นเช็ดถูมันถึงจะสะอาดอยู่เสมอถูกไหมเดี๋ยวก็หมั่นเช็ดถูเดินสัมมาวายามะไปดูนะละอกุศลเจริญกุศลไว้พออะไรเกิดปั๊บละอกุศลเจริญกุศลไว้กุศลเริ่มโตขึ้นละอกุศลเจริญกุศลไว้ละอกุศลเจริญกุศลไว้สมมุติละอกุศลอยู่30ปีนะไม่ต้องคิดอะไรเร็วนะ5วันเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากออกไปทำอีก30ปีนะเดี๋ยวนี้ผมต้องบอกอีก30ปีค่อยมาส่งอารมณ์นะไม่ต้องมาส่งอารมณ์ตอนนี้30ปีค่อยมาส่งอารมณ์ละกุศลเจริญกุศลไว้ละกุศลเจริญกุศลวันหนึ่งจำได้ไหมคนที่ขโมยของแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพบคนทำเงินหล่นแล้วก็เอาไปให้เพื่อนถามว่าเธอถือศีลเหรอเปล่าแต่เขาเรียกว่าคนนี้มีศีลบริบูรณ์ละจนไม่มีอกุศลจะละขณะที่อกุศลมันเบาบางลงใจที่มันเริ่มมีอกุศลมันเริ่มเบาบางเห็นอาการไหวๆแล้วก็หายไหวๆแล้วก็หายไม่ขึ้นมาแล้วก็สู้ตายแบบเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้แตะนิดเดียวหายกำลังจะไหววุบหายในอีกส่วนหนึ่งตอนที่จิตตั้งมั่นเห็นการเกิดดับของเวทนาของจิตของธรรมารมณ์ไหมเห็นควบคู่กันไปนี่แหละในขณะที่ละอารมณ์บ้างเดี๋ยวก็เห็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็ดับไปจิตตั้งมั่นด้วยเพราะฉะนั้นในหมวดข้อที่6 7 8อยู่ตรงนี้เองผสมกันอยู่ตรงเนี้ยรู้ละตั้งมั่นรู้ละตั้งมั่นตั้งมั่นรู้ละรู้ตั้งมั่นอยู่ตรงเนี้ยละอกุศลละกุศลเจริญกุศลไว้จนกระทั่งไปถึงจุดนึงมันเห็นว่าอะไรก็มีแต่ของเกิดดับอะไรก็มีแต่ของเกิดดับอะไรก็มีแต่ของเกิดดับของเกิดดับเป็นทุกข์สิ่งเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตามีสิ่งกระทบก็เกิดหมดเหตุก็ดับกระทบมาก็เกิดหมดเหตุก็ดับมันเห็นอยู่ตรงเนี้ยวนไปเวียนมามันเริ่มปล่อยมันเกิดวิราคธรรมคือความเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วมันปล่อยพอปล่อยมันก็ดับเขาเรียกนิโรธพอปล่อยความยึดถือมันก็ดับแรกๆปล่อยก็ดับหลังๆมันปล่อยอยู่อย่างนั้นมันก็เลยดับตลอดดับอยู่นานๆก็เลยรู้สึกมันว่างมันก็ดับต่อไปเนี่ยสภาพเนี่ยมันนิโรธอย่างเดียวเนี่ยแต่มันกลายเป็นดับช่วงแรกเรียกดับเพราะเมื่อก่อนมันติดพอหายไปก็เลยเรียกดับแต่ทีนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะมันดับตลอดก็เรียกดับไปก่อนไม่รู้จะเรียกอะไรหลังจากนั้นพอดับนานๆมันชักว่างแฮะมันไม่กระดิกกันเลยข้างในมันว่าง
นานต่อไปอีกก็คือนิโรธเหมือนเดิมนี่แหละแต่กลายเป็นความรู้สึกสงบอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยหลังจากนั้นก็สลัดคืนปฏินิสคะเข้าสู่นิพพานสงบเย็นหมดความยึดถือไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาขี้ฝุ่นจะจับที่ไหนล่ะทีนี้นี่แหละพอถึงตรงนี้วางหมดสติปัญญาทำงานแต่ไม่มีเราเขาก็ทำงานเข้าไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่ตรัสรู้แล้วท่านก็ยังทำงานช่วยเหลือผู้คนตลอดมาด้วยอะไรล่ะก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณนี่ไม่ใช่ปัญญาเหรอแล้วสติล่ะทำไมดับล่ะอกุศลไม่มีแล้วแมวเองนั่งเหงาอยู่ตั้งนานแล้วหนูไม่ออกมาสักตัวเพราะหนูหายเกลี้ยงเลยวันหนึ่งแมวก็เดินหายไปเหมือนกันแมวไม่รู้จะอยู่ทำไมเพราะไม่มีหนูแล้วก็ไม่มีใครทำงานก็ว่างกันหมดไม่มีที่ตั้งเอาแค่นี้ก่อนมาที่มรรคองค์ที่7เราจะเห็นความผสมผสานกันของมรรค3ตัวที่เป็นสมาธิกาตมาจะภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเอกายานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานุสติมาวินัยโลกเกอภิชาโนมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานุสติมาปิตยโลกเกอภิชาโตมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานุสติมาวินัยโลกเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเสียได้ธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานุสติมาวินัยโลกเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อายังวุจติภิกขเวสัมมาสติรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบกายเวทนาจิตธรรมนะครับพิจารณาให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมตั้งแต่ฐานกายนะครับก็ที่อธิบายไป
ป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายก็อาศัยกรรมฐาน4หมวดได้6หมวดนะครับเพื่อจะทำให้เห็นความจริงของกายว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาจะได้ถอดถอนความยึดมั่นในกายออกนะครับเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายกายในกายในความหมายแรกก็สามารถเข้าใจได้ว่าสมมติว่าเราดูการเคลื่อนของแขนเมื่อเราเข้าใจความเคลื่อนรูปนามของแขนหรือว่าธาตุสีของแขนหรือปฏิกูลของแขนเนี่ยมันจะเข้าใจทั้งหมดได้นี่ก็คือกายในกายส่วนที่เป็นแบบอธิบายกันระดับพื้นที่สุดส่วนกายในกายในระดับของการปฏิบัติเชิงลึกขึ้นไปอีกก็จะเห็นคล้ายๆกันมันจะเกิดเป็นนิมิตภาพเชิงซ้อนขึ้นมาแวบๆอยู่เรื่อยๆบางคนก็เห็นความเป็นธาตุบางคนก็เห็นโครงกระดูกบางคนก็ไปเห็นเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนิมิตจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่แต่มันทำให้เกิดความเข้าใจการถอดถอนเพื่อมันเห็นอย่างเนี้ยเข้าไปมากๆจิตมันจะยอมรับว่ามันไม่ใช่เราเข้าใจผิดเราไปยึดมันเองเพราะฉะนั้นการที่ทำบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆมันจะแวบขึ้นนะครับแวบขึ้นมาเรื่อยๆงั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเพียรจริงๆหยุดไม่ได้เลยมันจึงเหมาะกับคนที่เอาจริงเอาจังหลายคนก็บอกว่าออกไปมันก็เหมือนเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้ถ้าพูดกันแบบไม่เกรงใจกันก็บอกก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะก็ทำได้แค่นี้แหละก็ต้องตามไปอยู่บ้านด้วยกันแล้วตามไปอยู่ก็ยังเตือนไม่ได้แล้วมันก็ชีวิตใครกับชีวิตใครก็ต้องดูแลเองทีนี้มันก็มีข้อคิดอยู่อันหนึ่งนะครับมันต้องถามตัวเองว่าเราเอาจริงหรือเปล่าถ้าเราเอาจริงเราอย่าพูดแต่ปากเราลองมาดูการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเราดีกว่าไม่ต้องมานั่งให้ใครบอกใครเถียงหรอกผมถึงบอกว่าเราเป็นปัญญาชนถ้าเราเอาเขียนลิสต์มาเลยว่า10อย่างในชีวิตเนี่ยที่เราทำทุกวันเนี่ยอะไรอยู่อันดับหนึ่งให้ตรงไปตรงมากับตัวเองอะไรที่เราให้ความสำคัญอันดับหนึ่งงานขาดไม่ได้เลย2ลูก3ครอบครัว4กิจการลูกน้อง5กิน6เที่ยว7ละคร8ข่าว9สวดมนต์10นั่งสมาธิถ้าไหวถ้าไม่เพียรเกินจบแล้วจบแล้วครับผมถึงบอกว่ารู้หมดแต่ว่าท่านเอาไว้ตรงไหนล่ะท่านจะเอาไว้ตรงไหนหลังข่าวเลยเหรอความสำคัญให้แค่นั้นเองเหรอนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามใครพอเราจัดความลำดับความสำคัญเสร็จมีใครไหมล่ะ 1. การปฏิบัติธรรมถ้าอย่างนี้มีสิทธิ์ลุ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขียนอย่างเดียวก็ต้องมาดูความจริงว่าแล้วยังไงเหรอตื่นมาฝึกมีสตินะรู้ความจริงขับรถไปเปิด MP3 นะสวดมนต์การบรรยายแล้วก็ว่ากันไปเรื่อยนะถึงออฟฟิศทำงานถึงเวลาทำงานทำเต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรไม่โกงไม่ขโมยเวลางานของใครนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผิดศีลขโมยเวลางานก็ผิดก็ทำไปเต็มที่ถึงเวลาทำเวลาครอบมีให้พักผ่อนก็พักผ่อนได้พักผ่อนก็เบรกกลับมาภาวนาเดินเข้าห้องน้ำภาวนาตลอดนะครับมีใครเสียลูกค้าโทรมาด่าปั๊บกระทบเห็นใจวับละอกุศลเจริญกุศลไว้ละอกุศลเจริญกุศลเห็นแล้วพวกเขากำลังมีความทุกข์นะเราต้องช่วยทุกคนนะแล้วเขาได้สินค้าของเราไปเขาไม่พอใจเขาก็ต้องด่าเป็นธรรมดาเราก็ต้องหาทางช่วยเขาพ้นทุกข์ก็ทำไปอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมตลอดอย่างเงี้ยให้ความสำคัญของการปฏิบัติธรรมเป็นอันดับหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยมีสิทธิ์
เริ่มเอาแทรกเข้าไปจริงๆนะพอรู้แล้วมันแทรกได้นี่เริ่มแทรกเข้าไปทุกจุดเลยไม่ได้เสียงานเลยไม่เสียอะไรเลยลมหายใจก็มีอยู่จับมันรู้ซะเลยลูกค้าก็มีอยู่ก็ช่วยมันก็สิเรามาทำงานที่เขาไม่ใช่เหรอมานั่งหงุดหงิดด่าอยู่ได้อะไรเขาจ้างมาให้ฟังด่าเขาไม่จ้างมาให้นั่งเฉยๆให้นั่งเขาจ้างมาแก้ปัญหาไม่นั่งกินเงินเดือนเปล่าๆซะเมื่อไหร่ใช่ไหมไม่เขาจะจ้างมาทำไมเจ้านาย MD ก็ฟังเองเนี่ย MD ไม่ยอมฟังก็ต้องจ้างคนมาฟังคำด่าแทนแล้วก็แก้ปัญหาไปแก้ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนคนนั่นเราก็ทำงานไปทำงานไปตอนนี้หน่วยงานหนึ่งเขาบอกว่าผมเพิ่งไปอบรมมาบริษัทใหญ่โอ้โหอาจารย์ตอนนี้ที่มีปัญหาที่สุดในองค์กรคือพวกรับโทรศัพท์โดนด่าไม่หยุดเลยลูกค้าโทรมานี่มีแต่ด่าอย่างเดียวทุกคนเครียดมากเลยกลับบ้านเครียดแล้วพวกที่อยู่ได้ไม่นานเลยขนาดองค์กรใหญ่มากนะจ่ายเงินเดือนก็ดีด้วยไม่มีใครเกิน3ปีเลยอายุงานออกหมดเงินเดือนเอาไม่อยู่เลยเพราะลูกค้ามันด่าเช็ดมันด่าทุกวันราคาน้ำมันมันขึ้นทุกวัน ไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้จะไปเดือดร้อนทำไมเราไม่ใช่โอเปกซะหน่อยเขาด่าเขาด่าโอเปกเขาไม่ได้ด่าเราโดนด่าไม่หยุดออกจากงานกันอุตลุดทนไม่ไหวกลับบ้านเครียดนอนไม่หลับเลยลูกค้าด่าผมก็ไม่เข้าใจจะไปเครียดทำไมแค่ลมปากไปเอาคำพวกนี้มาเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนขึ้นมาก็ทุกข์นั่งทุกข์อยู่บอกขอให้เปิดคอร์สให้พวกนี้หน่อยได้ไหมเอาเฉพาะพวกนี้เลยหลายร้อยคนเลยก็บอกช่วยใครพ้นทุกข์ได้ก็เอามีอันมาติดต่อเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยเลยนะอาจารย์ดิฉันมีลูกน้อง 3,000 กว่าคนมันเลี้ยงลูกไม่เป็นเลยฮะแล้วไงอาจารย์เปิดคอร์สเลี้ยงลูกหน่อยดิฮะ ตอนนี้มันมีปัญหากันมากเลยเหรอ เอาขนาดนั้นเลยนะเลี้ยงลูกแบบวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูวันก็แล้วกันลองดูวันเอาทุกอย่างเลยแต่ละคนกายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเพราะเวทนามี3ตัวมีพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยๆเห็นตัวใดตัวหนึ่งก็จะเห็นทั้ง3ตัวละเพราะทั้งหมดก็เกิดดับว่างจากตัวตนกันหมดเกิดดับว่างจากตัวตนมีแค่เนี้ยจิตก็เหมือนกันจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะเดี๋ยวมีแล้วก็ดับพอดับก็ไม่มีแล้วจิตมีโลภะสังเกตโอ้จิตมีโลภะเกิดไปเห็นของชอบปุ๊บมีโลภะเดี๋ยวสังเกตดูใหม่กลับไม่มีแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่าโอ้จิตเดี๋ยวโลภะมีเดี๋ยวโลภะไม่มีเข้าประกอบแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปสรรพสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดดับอยู่แค่นี้เองในกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดสาระสำคัญให้เห็นก่อนว่าสรรพสิ่งเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาจำได้ไหมว่าที่เราดูกันเมื่อวานนี่คือภูมิธรรมของโสดาบันเห็นอยู่อย่างเนี้ยเกิดดับเกิดดับเกิดอยู่เนี้ยจนกระทั่งเดี๋ยววันนึงก็เห็นโอ้เกิดดับนี่เป็นทุกข์จริงๆมันจะไปยึดถือทำไมพอยึดถือก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่สภาพมันก็ทุกข์อยู่แล้วพระเจ้าถึงได้ตรัสว่าการปรากฏขึ้นแห่งขันธ์คือการปรากฏขึ้นแห่งทุกข์มันทุกข์อยู่แล้วไอ้ของเกิดดับพยายามรักษาสภาพตัวมันเองเนี่ยมันทุกข์มันเป็นสภาพทุกข์สิ่งเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่างจากตัวตนมีเหตุให้เกิดจึงเกิดเป็นรูปขึ้นมาพักแล้วก็สลายตัวไปถ้าไปยึดถืออะไรมันเป็นอนัตตาเข้าใจตามนี้มันก็วางละสัพเพธัมมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นสัพเพนารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไม่ได้มีตัวตนอะไรเป็นอนัตตามีเหตุปัจจัยก็เกิดหมดเหตุก็ดับมันเห็นเหมือนเกลียวคลื่นเหมือนพยับแดดจิตก็เริ่มคลายออกวิราคธรรมตรงนี้สำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของสติปัฏฐาน4ก็คือเห็นการเกิดดับเป็นทุกข์ว่างจากตัวตนหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรรู้ไหมครับมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติคือมีความเพียรที่จะเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะครับคำว่าเฝ้าดูไม่ใช่ดูต่อเนื่องนะคือดูไม่หยุดตลอด30ปีเนี่ยเห็นมาตลอด
จนกระทั่งถอนความพอใจและความไม่พอใจถอนความพอใจและความไม่พอใจคือเริ่มวางเข้าสู่ความเป็นกลางต่อโลกในโลกออกเสียได้โลกคำนี้แทนจิตแทนขันธ์โลกถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกปล่อยพลั้วเกิดปัญญารู้แจ้งปล่อยพลั้วเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะมาถึงมรรคองค์สุดท้ายนะครับจะได้จบกาตะโมจะภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย